ไมเขาต้องทำร้ายกันขนาดนั้นด้วยล่ะจ๊ะพี่พยอมน่ากลัวจริงยังดีนะที่รู้จักที่ต่ำที่สูงน่ะเนี่ยเหรอเมียบ่าวของท่านเจ้าคุณมีอะไรให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะเอาน้ำมาให้ฉันสักแก้วสิฉันไม่ได้สั่งแกให้ชัดๆในขี้ข้าแล้วเจียมกะลาหัวไว้ด้วยนะถึงมึงจะเป็นเมียอีกคนหนึ่งของท่านเจ้าแต่มึงก็ได้เป็นแค่เมียบ่าวอย่าได้เสนอหน้าเป็นมากกว่านั้นนะถ้ามึงไม่เชื่อในสิ่งที่กูพูดก็ดูจบตอนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe YouTube ช่อง 8ค่ะ